ตอนนี้แล้วก็มาถึงข้อท้ายของแพสเซจนี้นะครับอันนี้ยากเลยครับน้องถ้าเกิดพี่ไม่แปลให้น้องคิดว่าน้องทําได้ไหมอันนี้พี่ถามอันนี้คือพี่ยองถามน้องเล่นๆเฉยๆเฉยๆเพราะพี่ตอนที่พี่อ่านรอแรกเนี่ยก่อนที่พี่จะมาสอนน้องเนี่ยพี่ก็คิดว่าอันนี้ก็ยากพอสมควรนะพี่ก็ทําผิดไปบ้างบางข้อแต่น้องก็พี่ก็คือพอแก้จุดได้นะแล้วก็ทําถูกได้หมดทุกข้อเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเฉลยที่ถูกต้องนะข้อสุดท้ายแล้วผ่านไปยาวนานมากน้องเหนื่อยมั้ยก็ถามว่าอะไรมาดูกันต่อเลยนะจะได้ให้จบๆไปสำหรับแพสเซจอันนี้มาถามว่า what can be inferred infer แปลว่าอะไรอ้างอิงเช่นเขาบอกอันนี้มาเนี่ยน้องพอจะเดาได้ไหมว่าที่เขาบอกมาเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรหรือมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ภายในเนี่ยน้องพอจะเดาได้ไหมเช่นเขาบอกว่าเออเนี่ยน้ำท่วมมากเลยน้องก็สามารถอ้างได้ว่าการที่น้ำท่วมมากเลยหมายความว่าไงไฟฟ้าดับหรือทำให้ผักเนี่ยมันรับน้ำมากเกินไปจนตายอันนี้คือการอ้างถึงคือเขาไม่ได้บอกแต่น้องก็พอจะเดาได้จากที่เขาบอกมานะ from the passage ก็คือน้องพอจะเดาอะไรได้บ้างรู้เพิ่มเติมอะไรจากการที่เขาไม่ได้บอกเขาจะพูดแล้วน้องพอคิดได้นะ 1. fear doesn't affect adults หมายความว่าไงความกลัวเนี่ยไม่มีผล does not affect ไม่มีผลกับผู้ใหญ่อันนี้จริงเปล่านะน้องคิดว่าจริงไหมเหมือนเขาไม่ได้พูดเลยเนาะว่าความกลัวเนี่ยผิดคนนี้ผิดคนนี้ผิดคนนี้ผิดผิดจริงๆผิดจริงๆความกลัวไม่มีผลกับผู้ใหญ่อาจจะมีก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกในนี้นะเราไม่มีไหนเลยที่น้องสามารถอนุมานได้หรือว่าเขาจะบอกว่ามันไม่มีผลนะถ้าเกิดเขาพูดเช่นชีวิตเพื่อนมีปัญหาแต่อาดาไม่มีปัญหาเออนะพอเราได้นะแต่เขาไม่ได้บอกมาเลยเขาพูดแต่เด็กไม่ได้พูดแม้กระทั่งอาดาด้วยซ้ำอันนี้ not mention ข้อหนึ่งผิดเพราะ not mention ไม่ได้พูดถึงมาดูข้อ4บ้าง anxiety can be easily prevented สามารถป้องกันได้ง่ายน้องคิดว่าป้องกันได้ไหมอแมนดาเป็นตั้งแต่อแมนดาเนี่ยนะเป็นตั้งแต่พรีสคูลใช่ไหมอายุ8ขวบก็ยังเป็นอยู่โตมาจนป่านนี้เนี่ยก็ยังเป็นอยู่มีคนเป็นหมื่นเป็นแสนมากมายเป็นอยู่ถ้าเกิดมันกันได้ง่ายจริงเนี่ยนะคนเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เป็นกันหรอกมันต้องหยุดได้แล้วผิดต่อไปข้อที่3ช้อยข้อที่3 anxiety prevents children from growing ทำให้เด็กไม่เจริญเติบโตไม่เกี่ยวนะพี่ว่าคนนี้ก็ผิดเขาอาจจะเจริญเติบโตแต่ว่าอาการนี้ยังแรงเหมือนเดิมคือเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าภาวะความกลัวเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยไม่เจริญอาจจะเจริญแต่เราแค่ไม่สังเกตเห็นคือเขาไม่ได้พูดถึง not mention เหมือนกันตอบข้อ2ครับ fear causes many symptoms ความกลัวเนี่ยนะเป็นบ่อเกิดนะ cause ทำให้เกิด many symptoms ทำให้เกิดอาการหลายอาการเลยนะเรามาไล่ดูกันว่าอาการที่เขาพูดในแพสเซจเนี่ยนะมันมีอาการอะไรบ้างนะครับ1เลยนะเห็นมั้ยอาการมีอะไรบ้างเนี่ยมีทั้งอันนี้นะ1ไม่มีอะไรนะอันนี้นะ1ไม่มีอะไรคนเนี่ยกินไม่ได้ก็1แล้วใช่มั้ยมีอะไรติดคอ2นะชักกระตุกหายใจไม่ออกช็อกกิ้ง3โอเคนั่นก็ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็มีร้องไห้นะหัวใจเต้นแรงเนี่ย4แล้วก็คอตีบใช่มั้ยคอนสตริกที่เขาทักไปถามไปเนี่ย5เยอะป่ะล่ะน้องคิดว่าเยอะมั้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมั้ยน้องคิดว่าเยอะมากเยอะมากนะพี่ว่าเยอะมากนะเยอะมากโอเคข้อนี้ตอบข้อ2 cause many symptoms คืออาการหลายอย่างมากเลยที่อแมนดาเขาเป็นเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาก็คือว่าถ้าเกิดคนอื่นถ้าเกิดอแมนดาเป็นคนอื่นที่เป็นโรคนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับตอบข้อ2นะครับเราสามารถอ้างได้ว่า fear เนี่ยความกลัวเนี่ยเป็นบ่อเกิดเพราะ fear มันเหมือน anxiety ความกลัวเนี่ยเป็นบ่อเกิดให้เกิดโรคหลายชนิดเลยครับ